ู้ชมตุ่นปากเป็ดนะคะวันนี้พาหาเห็ดค่ะเพื่อนๆเห็ดก็คืออยู่ในป่าป่าของเราก็อยู่อย่างลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นป่าสนนะคะเราหาเห็ดมันปูกันนะคะดูก่อนนะคะว่าเห็ดมันปูของตุ่นปากเป็ดนี้เป็นลักษณะอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะดอกแรกนะคะเพื่อนๆดอกเบอร์เริ่มเลยนะคะมาดูสิคะเดี๋ยวเราต้องเก็บหญ้าเก็บอะไรปัดอะไรออกให้หมดนะคะขอดึงขึ้นมาก่อนปกติแล้วนะคะเราต้องตัดตีนมันด้วยนะคะขอโทษนะใช้คำสูงสักหน่อยนะคะตัดตีนเห็ดนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือเห็ดมันปูนะคะนี่คือดอกที่เขาบานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราดูต่อกันนะคะว่ามีดอกตูมไหมนะคะเดี๋ยวตามตื่นมาเลยนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อนๆดีใจอย่างแรงค่ะเพื่อนๆดูสิคะกลุ่มนี้นะคะว่าจะเอาไปสักไม่เยอะค่ะเอาดอกที่มันบานๆที่มันดูน่าตาน่ากินหน่อยถึงจะเอาไปนะคะดูสิคะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยปีนี้เขาไม่อกเยอะตัดก่อนนะคะหรือว่าเรายังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะถ่ายลงยูทูบให้ดูนะคะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยตัดมือเดียวค่ะดอกนี้ออกมาแล้วนี่ดอกเล็กนี่ดอกตูมนี่อร่อยนะคะเพื่อนๆดูสิคะเป็นตูมลักษณะนี้เนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยเห็ดมันปูเราเอาไปผัดค่ะเพื่อนๆตูนยังไม่ได้เอาลง YouTube สักครั้งเลยนะคะได้น้อยบ้างมากบ้างลูกนี้เนี่ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตูนขออนุญาตตัดต่อนะคะเพื่อนๆพี่แกก็มาเก็บด้วยกับเรานะคะนะคะตามต่อดูสิคะนี่อีกนะคะพี่ช่วยจันงัดเอาขึ้นมาเห็นนะเดี๋ยวพี่แกโชว์ให้นะคะคุณพี่แกน่ารักมากเลยค่ะแกพาเรามาหาเห็ดนะคะแกบอกว่าดอกนี่น่ารักมันตูมนะคะตูมมันน่ากินใช่ใช่ใช่น่ากินนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะพี่แกโชคดีมากๆเลยค่ะแกควัดออกมานะคะหรือว่างัดออกมานะเป็นภาษาอีสานด้วยนะคะติดเป็นคนอีสานนะคะพูดออกมาก็เป็นทั้งอีสานแล้วก็ภาษากลางนะคะดูสิคะเนี่ยดอกของเขานะคะน่ารักมากนะคะโผล่ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมดูสิคะมันจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินจากมอสนะคะเขาเรียกว่ามอสภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ามอสภาษาไทยเรียกว่ามอสนะคะไอ้ที่สีเขียวๆนี่นะคะนี่คือเห็ดเขาชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนพรมเลยแหละค่ะเพื่อนๆดูสิคะนะคะตุ่นโคงัดเขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะแล้วก็ตัดตีนของเขาลงไปนะคะตอนนี้ได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆพี่แกนะคะแกเจอกรุ๊ปใหญ่เลยค่ะนะคะเห็นไหมคะจะตัดของแกอยู่นะคะนู่นมันอยู่ในมุมนู้นก็มีนะคะพี่แกก็ยังงัดเข้าไปเจอมันอีกนะคะขนาดอยู่ในป่าลึกๆอย่างนี้นะคะดูสิคะเดี๋ยวก็ไม่ใช่ธรรมดานะเซียนเห็ดเหมือนกันนะเนี่ยต้องจากเพื่อนนะคะไม่ได้กับเพื่อนนะคะเขาพามานะคะเพื่อนๆเขาก็โปรเฟชชั่นแนลเหมือนกันแล้วนี่มาเจอพี่แกนี่นะยิ่งกว่าอะไรอีกนะคะอีกเจออีกบอกว่าตัดตีนเห็ดต้องตัดที่ป่าเลยว่างั้นจริงใช่ไหมคะพี่ขอบคุณค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนนี้ขอบคุณค่ะ